พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้จัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาททรงมีพระราชศรัทธาให้จัดสร้างเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในเทศกาลวันวิสาขบูชาพฤษภาคม2565และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือจิตตนครและสัมมาทิฏฐิของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรหรือเจริญสุวัฒนโนซึ่งได้พระราชทานภาพวาดสีพระหัตถ์ให้จัดพิมพ์เป็นปกของหนังสือดังกล่าวเพื่อพระราชทานเป็นธรรมทานและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนอันหาที่เปรียบไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทดังกล่าวจะเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญฉบับหนึ่งสำหรับสำนักศึกษาปริยัติธรรมจะเป็นหนังสือที่ขาดไม่ได้สำหรับการศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์ยากในพระไตรปิฎกสำหรับเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในพระไตรปิฎกในบริบทต่างๆจึงนับเป็นตำราที่เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่การศึกษาภาษาบาลีและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นบรรณาธิการโดยมีศาสตราจารย์อุทิศสิริวรรณผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยระดับนานาชาติและอาจารย์พิเศษสาขาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมและวิจัยหลักและพระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทมีจุดเด่นดังนี้ 1. วิเคราะห์คำศัพท์บาลีประกอบด้วยคำนามคำอาขยาตคำอุปสรรคและคำนิบาต 2. วิเคราะห์ธาตุปัจจัยวิภาคและวิภาคแยกโครงสร้างศัพท์ให้เข้าใจง่าย 3. ยกประโยคตัวอย่างมากกว่า1คัมภีร์ 4. ระบุที่มาอ้างอิงจากทุกกลุ่มคัมภีร์ 5. เสนอหลักฐานพร้อมอ้างอิงคัมภีร์ไวยากรณ์บอกชนิดของคำแต่ละประเภทและ 6.นำข้อเปรียบเทียบคำบาลีกับคำสันสกฤตคำปรากฤตและคำอัตถมาคทะหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทใช้เวลาในการรวบรวมวิจัยและประพันธ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2565มีขนาด A4 จำนวน23เล่มมีจำนวนหน้ากว่า 20,000 หน้ากำหนดจัดพิมพ์จำนวน 1,000 ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นองค์เอกอัครสารโนปถัมภกซึ่งแสดงถึงพระบรมโพธิสมภารพระบุญญาธิการและพระบารมีธรรมพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยสำนักสงฆ์และห้องสมุดต่างๆเพื่อช่วยให้การศึกษาพระไตรปิฎกมีความสะดวกรวดเร็วคล่องตัวคลายความสงสัยในคำสอนของพระพุทธศาสนาและทำให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องสืบไปหนังสือจิตตนครเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒนโนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระนิพนธ์เรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นให้จัดเป็นรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2513ถึง2515เรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ดังกล่าวนี้เมื่อออกอากาศครบปีหนึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์รวมเล่มและพระราชทานในโอกาสต่างๆหนังสือสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร
ได้รวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรหรือเจริญสุวัฒตโนคณะธรรมรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรในการปฏิบัติอบรมจิตทุกวันธรรมสวนะและวันหลังวันธรรมสวนะณตึกสวธรรมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารระหว่างเดือนตุลาคมศักราช2527ถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528รวม42ครั้งหนังสือเล่มนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชอุตสาหะทรงตรวจต้นฉบับตลอดทั้งเล่มทรงใช้ดินสอเขียนแก้ไขให้ถูกต้องตามแถบบันทึกเสียงมีการจัดวรรคตอนให้ถูกต้องทั้งเล่มแล้วพระราชทานลงมาเป็นต้นฉบับแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ขึ้นเป็นเล่มหนังสือเพื่อเป็นการเผยแพร่สารธรรมในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องจิตตนครและสัมมาทิฏฐิและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้จัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาททรงมีพระราชศรัทธาให้จัดสร้างเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในเทศกาลวันวิสาขบูชาพฤษภาคม2565ซึ่งได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้จัดพิมพ์เป็นปกของหนังสือดังกล่าวเพื่อพระราชทานเป็นธรรมทานและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทดังกล่าวจะเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญฉบับแรกสำหรับนักศึกษาพระปริยัติธรรมและจะจัดเป็นตำราที่ขาดไม่ได้สำหรับการศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อไว้ใช้ทำความเข้าใจคำศัพท์ยากในพระไตรปิฎกนอกจากนี้ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพิมพ์พจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทและอีก2เล่มจิตตนครสัมมาทิฏฐิพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นปกของหนังสือเจ้าคุณพระสิรินาถเป็นบรรณาธิการเมื่อเวลา 13:28 นวันที่30กันยายนพ.ศ. 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทและหนังสือพระราชทานจิตตนครและสัมมาทิฏฐิแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้จัดพิมพ์หนังสือ